การที่มองการทำนโยบายการเงินให้เหมาะมันต้องมองไปข้างหน้าให้เหมาะกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าการที่ต้นทุนการลดดอกเบี้ยมันปรับลดลงไม่ก่อให้เกิด financial stability risk เนี่ยมันก็เลยทำให้สามารถที่จะปรับลดดอกเบี้ยลงได้จริงๆต้องบอกว่าสัดส่วนของดอกเบี้ยมันไม่ได้เยอะอันแรกก็คือภาระลดลงแต่จะไม่ได้เยอะแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้ผ่อนคลายลงได้บ้างอันที่สองไม่อยากให้มีความคาดหวังว่าเฮ้ยดอกเบี้ยลงแล้วควรจะเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นอันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่มันไปด้วยกันอยู่แล้วทุกครั้งที่เราทำนโยบายการเงินถ้าย้อนกลับไปดูการศึกษาต่างๆก็จะพบว่ามันอาจจะใช้เวลา 3-4 ไตรมาสในการส่งผ่านอยากพูดให้ชัดเลยว่าที่เราปรับลงคราวนี้อย่างที่บอกว่าสมดุลความเสี่ยงที่ไอ้3เสาที่เมื่อกี้เราคุยกันน่ะมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อ3เสามันเปลี่ยนมันมีการเคลื่อนน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ดอกเบี้ยที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับภาพเศรษฐกิจภาพเงินเฟ้อแล้วก็ภาพภาวะการเงินที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างเนี่ยพอเสามันเปลี่ยนถ้าเราอยากจะอยู่ในที่ที่สมดุลน่ะมันก็ต้องปรับที่ยืนต้องบอกว่าครั้งนี้ที่ชัดเจนก็คือเรื่องของภาวะการเงินเนาะนโยบายการเงินอ่ะดู3เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจนะคะส่วนที่2จะเป็นเรื่องของแนวโน้มเงินเฟ้อซึ่ง2อันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นไปตามคาดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายหรือว่าดอกเบี้ยในช่วงประมาณนี้นะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าสมดุลความเสี่ยงมันเปลี่ยนไปก็คือส่วนที่เป็น financial stability หรือที่เรียกกันง่ายๆที่ผ่านมาเราดูเรื่องของภาวะการเงินหรือว่าหนี้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามจะจับตามองในแง่ของว่าเอ้ยภาพของหนี้ครัวเรือนเนี่ยตอนนี้ที่มันอยู่ในระดับที่สูงมากเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชนอาจจะมีความตึงตัวขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเราเคยกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดดอกเบี้ยลดลงอาจจะทำให้มีเรื่องของสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือคงช่วยเรื่องของภาระหนี้ได้บ้างนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มันจะทำให้เกิดการก่อหนี้เพิ่มขึ้นไหมเพราะมันถูกลงในการที่จะก่อหนี้เพิ่มประเด็นก็คือตอนนี้เราไม่ค่อยเห็นตรงนั้นแล้วสัญญาณที่เราจับตาหรือทางกนง.จับตามองเนี่ยมันเห็นได้ว่าสินเชื่อมันเริ่มชะลอลงแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะค่อยๆชะลอลงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสัดส่วนของหนี้ต่อรายได้หรือ debt to GDP ที่เราดูกันนี่ครัวเรือนอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ค่อยๆเริ่มลดแล้วมองไปข้างหน้าก็น่าจะไปในทิศทางที่เราอยากจะเห็นแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ต้นทุนของการที่ลดดอกเบี้ยและทำให้นี่มันกลับมาขึ้นเนี่ยมันน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้น balance of risk หรือสมดุลของความเสี่ยงก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่เป็น development ที่เราเห็นมาตลอดแล้วมันมีความชัดเจนขึ้นก็ทำให้การที่ต้นทุนการลดดอกเบี้ยมันปรับลดลงไม่ก่อให้เกิด financial stability risk เนี่ยมันก็เลยทำให้สามารถที่จะปรับลดดอกเบี้ยลงได้แล้วก็หวังว่าจะช่วยลดหรือแบ่งเบาภาระหรือบรรเทาภาระของคนที่กำลังอยู่ในระหว่างการช่วยตัวเองในการชำระหนี้ได้บ้างค่ะคำพูดหนึ่งที่แบงก์ชาติชอบย้ำก็คือไอ้ตัว outlook dividend เนี่ยความหมายของมันคือในการพิจารณาดอกเบี้ยเนี่ยเรามองอะไรบ้างในระยะต่อไปอะไรเงี้ยคือ outlook dividend ก็คือต้องบอกว่าเรามองไปข้างหน้านโยบายการเงินน่ะเวลาเราปรับดอกเบี้ยเมื่อกี้เราก็คุยกันว่ามันก็ส่วนดอกเบี้ยแบงก์อ่ะเขาก็อาจจะปรับเร็วปรับช้าแล้วแต่นะคะแต่มันมีช่องอื่นที่มันจะไปอีกมันใช้เวลาเพราะดอกเบี้ยเนี่ยมันถูกปรับเพื่อจะไปส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของประชาชนถูกไหมคะถ้าเกิดดอกเบี้ยเงินกู้มันลดลงตามคนก็จะกู้เยอะโอ้แต่กว่าจะ process ของการกู้เงินต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราทำนโยบายการเงินอ่ะถ้าย้อนกลับไปดูการศึกษาต่างๆก็จะพบว่ามันอาจจะใช้เวลา 3-4 ไตรมาสในการส่งผ่านเพราะฉะนั้นคุณทำวันนี้ผลมันอาจจะใช้เวลาเพราะฉะนั้นการที่มองการทำนโยบายการเงินให้เหมาะมันต้องมองไปข้างหน้าให้เหมาะกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าเพราะฉะนั้นน่ะทุกครั้งที่เราทำถึงแม้ว่าเราจะไม่ถึงแม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินไม่ได้จะประกาศ GDP ทุกครั้งแต่ทำทุกครั้งเพื่อจะ make sure ว่าในอนาคตเศรษฐกิจยังไปตามที่เรามองในอนาคตเงินเฟ้อยังไปตามที่เรามองความเสี่ยงภาวะการเงินยังอยู่ในจุดที่เราสบายใจหรือกนง.สบายใจเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเรามองที่เอาลุกและถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเกิดจากข้อมูลวันนี้หรือสมมติฐานที่มองหุยมองไปข้างหน้าไอ้ตรงนี้มันอาจจะแย่ลงหรือตรงนี้มันอาจจะดีขึ้นอ่ะมันก็ต้องมาดูว่าเอาลุกมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วมันเป็นไปตามที่คาดหรือไม่ได้เป็นไปตามที่คาดมัน
มันทำให้บาลานซ์หรือสมดุลของความเสี่ยงที่เรามอง3เสาเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่าอันนั้นน่ะก็จะเป็นจุดที่คณะกรรมการก็จะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามค่ะจริงๆต้องบอกว่าสัดส่วนของดอกเบี้ยมันไม่ได้เยอะนะคะมันก็คือ0.25ก็อาจจะทำให้เมื่อลดภาระลงแล้วเนี่ยการใช้จ่ายชีวิตประจำวันก็น่าจะเบาตัวขึ้นบ้างนะคะแน่นอนแต่ละคนภาระหนี้ก็ต่างกันภาระดอกก็ต่างกันนะคะก็คงแล้วแต่คนแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอันแรกก็คือภาระลดลงแต่อาจจะไม่ได้เยอะแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้ผ่อนคลายลงได้บ้างอันที่2ไม่อยากให้มีความคาดหวังว่าเฮ้ยดอกเบี้ยลงแล้วคนจะเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นอันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่มันไปด้วยกันอยู่แล้วหลักๆเขาคงเป็นเรื่องของหนี้เดิมนะคะที่ภาระมันจะลดลงเทียบข้อมูลในอดีตที่เรามีการปรับลดดอกเบี้ยของกนง.ครับรู้สึกว่าแบงก์พาณิชย์จะมีการตอบรับเร็วกว่าอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์พาณิชย์ยังไม่เห็นท่าทีในการที่จะแบบว่าลดดอกเบี้ยตามที่แบงก์ชาติประกาศตรงนี้การส่งผ่านตรงนี้คิดว่าแบงก์ชาติคิดว่าน่าจะใช้เวลานานแค่ไหนหรือว่าแบงก์พาณิชย์เขารออะไรอยู่อะไรครับอันนี้คงต้องเป็น business model นี่บอกเป็นการทำธุรกิจของแต่ละแบงค์นะคะว่าเขาก็คงต้องไปดูแต่ละแบงค์เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเขาก็มีกลุ่มลูกหนี้ต่างกันเนาะบางคนบางแบงค์ก็จะมีลูกหนี้ที่เป็นรายย่อยเยอะบางแบงค์ก็อาจจะมีรายย่อยน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเขาคงต้องพิจารณาว่าในแง่ของการปรับเนี่ยจะเป็นยังไงแต่เราอะคาดหวังอยู่แล้วว่าการลดดอกเบี้ยก็จะควรจะต้องได้รับการส่งผ่านนะคะแต่ที่ผ่านมาต้องถามว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยการส่งผ่านมันอยู่ที่ประมาณ 50%อันนี้มากน้อยบวกลบขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็บริบทนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เดี๋ยวก็คงต้องขอดูแต่ว่าต้องบอกว่าปกติแล้วก็คงไม่ได้จะใช้เวลานานในแง่ของการส่งผ่านนะคะก็เดี๋ยวคงจะเห็นออกมาต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกฎเกณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยไม่ได้เข้มงวดขึ้นแต่ต้องบอกว่าสถานการณ์บริบทที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนาะเราเจอแม้กระทั่งเราออกมาจากโควิดแล้วเนี่ยมันก็ยังเจอปัญหาเชิงโครงสร้างเจอการแข่งขันอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้ในบางกลุ่มบางจุดของผู้กู้มันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหนี้เขาก็พยายามที่จะปรับหรือมีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของโมเดลของการทำธุรกิจนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงที่เขาต้องแบกรับฉะนั้นในบางจุดอ่ะเราก็คงจะเห็นจริงๆแหละว่ามันมีความเข้มงวดขึ้นแต่ต้องเรียนว่าบางจุดเองอ่ะที่ผ่านมาอย่างกลุ่มเช่าซื้อเนี่ยที่ผ่านมาเราเห็นการผ่อนคลายค่อนข้างเยอะและอย่างบางเจ้าหนี้บางรายในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ผ่อนคลายที่ผ่านมาผ่อนคลายค่อนข้างเยอะเพราะพยายามจะช่วยลูกหนี้แต่ว่าพอมันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นพอมันมีหนี้เสียที่อาจจะทยอยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาต้องระมัดระวังมากขึ้นมันก็พยายามที่จะปรับความระมัดระวังเขาว่ากลับขึ้นมาแต่ว่าตัวเกณฑ์ที่แบงก์ชาติออกมาตอนนี้หลักๆจะเป็นเรื่องของการที่ให้เจ้าหนี้ช่วยลูกหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้มากกว่านะคะแล้วก็ในแง่เดียวกันก็คือว่าในการปล่อยสินเชื่อที่มันเป็นธรรมกับลูกหนี้อ่ะมันก็คือการที่ต้องดูว่าเมื่อลูกหนี้มีภาระแล้วก็ชำระหนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เขาต้องสูญเสียรายได้ไปเพราะฉะนั้นตรงนั้นอ่ะรายได้ที่เหลือเขาเพียงพอหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไงเจ้าหนี้ต้องทำอยู่แล้วแต่เราก็มีอยู่ในเกณฑ์ของเราแต่ถามว่าเราบอกไหมว่ามันต้องเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเข้มขึ้นไม่มีอันนี้ต้องยืนยันว่าไม่มีก็จะเป็นเรื่องของที่เจ้าหนี้เขาพยายามที่จะประเมินภาพความเสี่ยงที่เขาจะรับได้มากน้อยต่างกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่แบงก์ชาติทำก็คือไปดูว่าสิ่งทรีทเมนต์หรือว่าการปฏิบัติที่เจ้าหนี้ทำกับลูกหนี้นะคะมีความเป็นธรรมเป็นไปตามเกณฑ์มากน้อยแค่ไหนอันนั้นเราดูแต่ว่าถามว่าไปบอกให้เขาเข้มขึ้นหรือเปล่าเกณฑ์มันทำให้เข้มขึ้นหรือเปล่าไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะงั้นถามในมุมกับว่าถ้าอย่างนั้นมันมีโอกาสที่เราจะผ่อนคลายเกณฑ์ให้กับสถาบันการเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้นไหมครับต้องบอกว่าเกณฑ์เราเนี่ยไม่ได้เข้มอย่างที่บอกไม่ได้เข้มอยู่แล้วนะคะแล้วตรงไหนที่เป็นจุดเปราะบางอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็มีหนังสือเวียนที่ผ่อนคลายไปแล้วนะคะส่วนนึงต้องบอกว่าในภาพรวมอ่ะถ้าไปเทียบเกณฑ์ของเราอ่ะกับเกณฑ์ของประเทศอื่นอ่ะของเราผ่อนคลายเยอะมากๆในหลายๆเรื่องนะคะโดยอย่างเรื่อง LTV นะคะเราก็ผ่อนกว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนนึงเมื่อช่วงก่อนหน้าถ้ายังจำกันได้เนี่ยของเราเนี่ยก็จะถูก
คอมเมนต์โดยบริษัทเครดิตเรทติ้งเหมือนกันว่าเอ้ยประเทศเนี้ยภาคธนาคารเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเรามาในจุดที่เราพยายามจะช่วยลูกหนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะคะแบงก์ชาติเองก็พยายามจะดูว่าเอ้ยเราทำอะไรได้เพิ่มก็ถึงได้มีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คงคิดไปเรื่อยๆเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของหนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆมันคงไม่ใช่แค่นโยบายการเงินลด25สตางค์แล้วมันจะช่วยลูกหนี้ได้หรือช่วยให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนมันลดลงมาได้แบบสบายๆมันคงไม่ใช่มันก็คงต้องมีมาตรการอื่นเสริมเข้าไปแล้วคงจะคิดออกมาเรื่อยๆค่ะมาตรการที่เราคิดว่าน่าจะต้องออกมาช่วยลูกหนี้เพิ่มเติมที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังจะยกเป็นวาระแห่งชาติครับคิดว่ามาตรการอาทิแบงก์ชาติควรสนับสนุนหรือควรออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมที่เราดูอยู่อะไรเงี้ยจริงๆเรื่องปรับโครงสร้างหนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะจริงๆปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเป็นการช่วยลูกหนี้ที่มันยั่งยืนอะที่ทำให้เขาตัวเบาลงด้วยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องดูว่าลูกหนี้กลุ่มไหนที่ช่วยแล้วเขาสามารถไปต่อได้ลูกหนี้กลุ่มไหนอย่างที่บอกอย่าง NPL ที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมันก็มาจากกลุ่มที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการแต่พอมาตรการมันค่อยๆทยอยหมดไปอ่ะเขาอาจจะยังไม่สามารถกลับมาได้มันก็เลยทำให้เกิด NPL ขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าในการที่จะช่วยเหลือมันก็คงจะต้องพิจารณาเพราะว่ามาตรการต่างๆมันใช้ทรัพยากรเพราะฉะนั้นเราทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดก็ต้องไปดูว่าเราจะช่วยกลุ่มไหนช่วยแบบไหนให้วินัยทางการเงินมันไม่หมดไปให้คนยังรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้แต่ก็ยังต้องระมัดระวังแล้วก็มีวินัยทางการเงินท่านเดี๋ยวก็คงจะต้องมีมาตรการแต่ที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้แต่ว่าในระหว่างนี้ภาครัฐเองก็จะเห็นว่ามีมาตรการที่ออกมาช่วยกลุ่มเปราะบางหลายๆกลุ่มอยู่บ้างนะคะก็คงต้องดูต่อต้องบอกว่าก็มีการคุยกันอยู่การคาดการเศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้อาจจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจบ้างส่วนหนึ่งก็มาจากข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของแนวโน้มที่เราเห็นแล้วมีการปรับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะบางจุดที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นการส่งออกที่เรามองว่ามันกลับมาแล้วนะคะแล้วก็ปรับประมาณการส่งออกขึ้นในขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนข้อมูลจริงออกมาต่ำกว่าที่เราคาดแล้วก็ปรับลงเพราะฉะนั้นถั่วๆกันไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้การประมาณการไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมฉะนั้นมองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไปตามที่เราคาดในขณะที่เงินเฟ้อก็เช่นกันเราก็มองว่าเงินเฟ้อจะค่อยๆทยอยปรับเพิ่มขึ้นนะคะเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงไตรมาส4ปีนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณใกล้ๆขอบล่างไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องบอกว่าเงินเฟ้อของไทยอ่ะมันก็มีปัจจัยเชิงโครงสร้างแหละนะคะไม่ว่าจะเรื่องการแข่งขันที่เข้ามาจากจีนเยอะๆนะมันทำให้ผู้ประกอบการเขาปรับราคาไม่ได้แล้วก็มีเรื่องของราคาพลังงานที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่ได้สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ทำให้เงินเฟ้อเราไม่ได้ขึ้นมาสูงมากแต่อย่างไรก็ดีเราคาดไว้แล้วเพราะฉะนั้นสองส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ไปตามคาดจริงๆในแง่ของสินเชื่อที่ชะลอก็ไปตามคาดนะคะแค่ว่าในแง่ของสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าไอ้ตัวหนี้ครัวเรือนน่ะมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นจุดสำคัญที่มันพอมันชัดเจนกนง.ก็เลยมองว่าน่าจะทำได้แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้เซอร์ไพรส์ต้องบอกว่าไม่ได้คิดว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ตลาดแต่ว่ามันก็เป็นเทรนด์ที่เรามองเรื่องของภาวะการเงินแล้วก็ให้น้ำหนักใน3ส่วนแล้วก็พยายามจะสื่อสารมาระดับนึงแต่ว่าครั้งนี้มันก็เป็นภาพที่ชัดเจนค่ะดอกเบี้ยที่ลดลงในรอบนี้ครับไม่แน่ใจว่าเรามองในแง่ของการดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าการส่งออกน่าจะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอะไรเงี้ยต้องบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็น1ตัวนะคะที่เวลาอย่างบอกคณะกรรมการเขามองอ่ะก็คือหลักๆก็คือมองผลต่อแนวโน้มหรือการคาดการเศรษฐกิจเงินเฟ้อแล้วก็ภาวะการเงินเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยมันก็จะแฝงอยู่ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจถูกไหมคะก็คือการส่งออกเงินเฟ้อแน่ๆอยู่แล้วเพราะมันก็คือไพรส์สมมติถ้าอ่อนมากๆมันก็ทำให้ราคาสูงนะคะอัตราแลกเปลี่ยนก็คือราคาแบบนึงแหละแต่มันคือราคาของเงินตราต่างประเทศเท่านั้นเองแล้วก็เรื่องภาวะการเงินก็ชัดเจนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ financial conditions ซึ่งหลักๆ ก็มีเงินเฟ้อมีอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องดูในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ถามว่าครั้งนี้เนี่ยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยหลักๆอ่ะมันมาจากเรื่องที่บอกก็คือเรื่องของต้นทุนของเรื่องของ balance of risk ดีกว่าสมดุลความเสี่ยงที่มันเปลี่ยนไปก็เลยทำให้ต้องคิดคำนวณใหม่แล้วก็สมดุลที่เปลี่ยนไปนั้นมันมาจากเรื่องของฝั่งภาวะการเงินที่ว่าด้วยหนี้ครัวเรือนหรือสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ที่มันทยอยลดลงอย่างที่เราอยากเห็นแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าต้นทุนของการลดดอกเบี้ยที่มันจะทำให้หนี้กลับขึ้นมาเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรีคาลิเบรตแล้วก็อยู่กับดอกเบี้ยที่มันลดลงหน่อยได้เพื่อลดภาระของประชาชนที่เป็นหนี้อยู่
หลักๆเป็นตรงนั้นเลยแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาเข้ามาดูในภาพรวมอยู่แล้วถามว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีผลไหมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของเศรษฐกิจน่ะมันมี2ส่วนนะคะส่วนแรกคือเรื่องของการแปลงออกมาเป็นรายได้ของผู้ส่งออกหรือรายจ่ายของผู้นำเข้าเราต้องไม่ลืมนะเราต้องมอง2ฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกได้รายได้น้อยลงถ้าเกิดว่าบาทแข็งแต่ในขณะเดียวกันผู้นำเข้าก็จ่ายน้อยลงสำหรับการนำเข้าสินค้านะคะอีกส่วนเป็นเรื่องของว่ามันทำให้บาทแข็งมันทำให้ของไทยแพงจนคนซื้อน้อยลงหรือเปล่าอันเนี้ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นเยอะมากเพราะว่าสินค้าบางตัวมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ราคาจะขายได้ไม่ได้มันอยู่ที่รายได้ของคนซื้อถ้าคนซื้อเขายังมีเงินจะซื้ออ่ะถ้ามันราคาไม่ได้เปลี่ยนไปมากอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้นั่นมากถ้าราคาสินค้าของเรามันเป็นสินค้าที่มีความเฉพาะตัวนะคะนั้นส่วนเนี้ยอาจจะไม่ได้เยอะมากส่วนที่เป็นฝั่งรายได้เนี่ยเป็นอะไรที่ก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มที่มีมาร์จิ้นต่ำๆอย่างพวกสินค้าเกษตรอ่ะเขาก็ไม่ได้มีคุชชั่นที่สูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารายได้เขาเหวี่ยงตามอัตราแลกเปลี่ยนหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงเร็วตามอัตราแลกเปลี่ยนมันก็จะทำให้ส่งผลกระทบกับเขาอันนี้เราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้แต่มันก็ในภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่ามีผลแหละในแง่ของรายได้แต่ว่าในแง่ของ GDP อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เยอะมาก GDP ในปี2568นะครับพี่เรามีปรับจาก3ใช่ไหมครับเหลือ 2.9 ค่ะตรงเนี้ยเราให้น้ำหนักในเรื่องอะไรแล้วก็เห็นในที่ประชุมเนี่ยเราพูดถึงปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็ประเด็น geopolitics ครับเราประเมินปัจจัยนี้ยังไงบ้างครับในปีหน้าต้องบอกว่าเอาตัว3ลงมา 2.9 ก่อนอันเนี้ยน่าจะเป็นปัจจัยเชิงเทคนิคนะคะเพราะว่าถ้าเห็นเราก็คือปรับจากปีเนี้ยเราก็ปรับ 2.6 ขึ้นมาเป็น 2.7 เหมือนกันเพราะฉะนั้นฐานของปี67เวลาเราคิด GDP มันก็คิดเมื่อฐานสูงขึ้นอ่ะตัวการเติบโตมันก็เลยปรับลดลงอันนี้หลักๆเพราะว่าจริงๆปีหน้าเนี่ยเราก็มองว่าเศรษฐกิจก็น่าจะทยอยฟื้นตัวไปได้แล้วก็เครื่องยนต์ต่างๆก็จะสมดุลขึ้นในเรื่องของ geopolitics ในเรื่องของอาจจะเป็นสงครามหรือสิ่งที่มันกำลังจะดำเนินอยู่แล้วมันอาจจะรุนแรงขึ้นอันนี้เราใส่ไว้เป็นความเสี่ยงนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรในเรื่องของความเสี่ยงขาต่ำมันอาจจะต่ำกว่านี้ถ้าสถานการณ์มันเริ่มรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการค้าโลกอย่างมีนัยสำคัญเพราะต้องบอกว่าตัวนึงที่เราคิดว่าจะกลับมาก็คือเรื่องของการส่งออกแต่ถ้าการส่งออกมันอาจจะถูกเรียกว่าอะไรเจออุปสรรคจากเรื่องของการค้าจากเรื่องของนโยบายหรือเรื่องของsupply disruption อย่างที่เราเห็นแบบส่งออกไม่ได้ทางเรือโดนอ่าวโดนปิดอะไรพวกนี้มันก็คงจะต้องมาปรับในมุมมองแต่ว่าที่ผ่านมามาสักพักนึงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นความเสี่ยงหลักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามันเป็นความไม่แน่นอนแล้วคงต้องประเมินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาต่อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เรามองก็คืออาจจะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเหมือนกันปีหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าเชิงเทคนิคอ่ะมันลงถามว่าเรา price in ตัวมาตรการไปแล้วบ้างมั้ยเราก็มีการใส่มาตรการเข้าไปแล้วนะคะเพียงแต่ว่าความไม่แน่นอนมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปเท่าที่เรามองว่ามันน่าจะพอเป็นได้แต่ก็คงต้องขอรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันในโครงการต่างๆของภาครัฐซึ่งมันก็คงต้องรอเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะเดือนธันวาคมก็จะมีปรับ GDP อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงออกมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้ามีข้อมูลเพิ่มการลดดอกเบี้ยลงในรอบนี้ครับอยากจะถามว่ามันเป็นการสะท้อนว่าวัฏจักรดอกเบี้ยของเราเนี่ยเข้าสู่วัฏจักรผ่อนคลายทางการเงินหรือว่าเป็นวัฏจักรจากขาลงของประเทศไทยหรือยังครับค่ะอันนี้เลยอยากพูดให้ชัดเลยว่าที่เราปรับลงคราวนี้อย่างที่บอกว่าสมดุลความเสี่ยงที่ไอ้3เสาที่เมื่อกี้เราคุยกันน่ะมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อ3เสามันเปลี่ยนมันมีการเคลื่อนน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ดอกเบี้ยที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับภาพเศรษฐกิจภาพเงินเฟ้อแล้วก็ภาพภาวะการเงินที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างเนี่ยพอเสามันเปลี่ยนถ้าเราอยากจะอยู่ในที่ที่สมดุลน่ะมันก็ต้องปรับที่ยืนนะคะอันนี้เป็นแค่การปรับที่ยืนเป็นแค่เค้าเรียกrecalibration น่ะก็คือเหมือนคำนวณใหม่ว่าอ้าวพออันนี้มันเปลี่ยนเหมือนเนาะเหมือนแบบเราขับเคลื่อนยานอะไรบางอย่างแล้วพอมันมีปัจจัยที่มันเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องลองมาคิดใหม่ว่าสปีดแบบไหน direction แบบไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันก็คือต้องคำนวณใหม่ว่าอ่ะตรงไหนเหมาะสมแล้วก็มองว่าอ่ะตรงเนี้ยน่าจะเหมาะน่าจะอยู่ได้นะคะแล้วก็น่าจะรองรับความเสี่ยงต่างๆของเศรษฐกิจที่มันกำลังดำเนินอยู่แล้วก็มองไปข้างหน้ามันก็น่าจะยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยแน่นอนเป็นเรื่องของ recalibration ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจไม่ได้เป็นการกระตุ้นเพิ่มเติมเพราะเราคิดว่าเศรษฐกิจมันไปได้อยู่แล้วตอนนี้ค่ะข
คอนเซปต์ของ neutral rate คือหรืออัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางคืออัตราดอกเบี้ยที่เมื่อเราอยู่ตรงนั้นแล้วอะเศรษฐกิจโตใกล้ๆศักยภาพปีหน้า 2.9 นะคะก็ถือว่าใกล้ศักยภาพเงินเฟ้ออาจจะอยู่ในเงินเฟ้อควรจะต้องค่อยๆอยู่ในกรอบทยอยปรับเข้าสู่กรอบอันนี้เราก็คิดว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่เราคิดว่าเรานิวทรัลเราเป็นกลางแล้วก็ภาวะการเงินก็คือมันไม่มีจุดที่จะสร้างความเสี่ยงหรือเกิดความไม่สมดุลมีหนี้เยอะเกินไปการเงินตึงตัวเกินไปคนเขาถึงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่ถ้าเราไม่ได้มีสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะโตแย่ลงเงินเฟ้อจะหูขึ้นลงอะไรจนเยอะเกินไปหรือภาวะการเงินมันมีความเสี่ยงอันเนี้ยถ้าเราไม่เห็นตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งมันก็คือการที่เราอยู่ตรงเรียกว่านิวทรัลหรือเป็นกลางนะคะเศรษฐกิจยังไปได้ตามศักยภาพเงินเฟ้อกับทยอยกลับเข้าสู่กรอบเหตุผลที่เราบอกว่าเงินเฟ้อในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับจะเข้ากรอบเป้าหมายที่เราคาดการณ์ไว้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจหลักๆก็อาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหมันจะขึ้นสูงขนาดนั้นต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาสินค้ามันขึ้นไปสูงมากแล้วอะเงินเฟ้อมันเป็นแค่ตัวเปลี่ยนนะมันเป็นเหมือนแบบอัตราการเพิ่มเพราะฉะนั้นในช่วงปี65ที่เราเจอราคาน้ำมันราคาปุ๋ยราคาสารเคมีที่มันขึ้นไปสูงมากๆมันขึ้นไป 7% เกือบ 8% นะมันทำให้ราคามันขึ้นไปสูงระดับนึงแล้วงั้นตอนนี้มันก็คือแค่ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรามองว่ามันจะขึ้นค่อยๆขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มเป็นหลักนะคะอย่างเรื่องปัจจัยด้านอุปทานอาจจะยากมันอาจจะเป็นเรื่องของความให้มันเป็นความเสี่ยงของเงินเฟ้ออย่างถ้าเกิดว่าสงครามมันทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งผลิตน้ำมันการขนส่งน้ำมันอ่ะมันก็เป็นความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจจะสูงกว่าที่เราคาดไว้แต่ว่าอันเนี้ยมันก็เดายากว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนอันนี้เราทำไว้เป็นความเสี่ยงว่าขาสูงก็มีแต่ขาต่ำก็มีเหมือนกันในแง่ของอาจเศรษฐกิจอาจจะไม่กลับมาอย่างที่เรามองนะคะหรือว่ามีมาตรการอื่นๆที่มาทำให้รัฐบาลอาจจะออกมาช่วยเหลืออีกก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อไม่ได้สูงมากอันนี้ก็เป็นขาต่ำนะเพราะฉะนั้นในแง่ของการมองภาพเงินเฟ้อมันมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะความเป็นไปได้ที่จะมากขึ้นหรือน้อยลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ถ้าอันไหนที่เราคิดว่าแน่นอนแล้วอย่างเช่นรายได้ที่จะกลับมาเนี่ยเราก็ให้ไว้เป็นเบสไลน์หรือให้ไว้เป็นการมองภาพเงินเฟ้อตรงกลางเงินเฟ้อที่มันสูงเกินไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนยังไงบ้างครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ย้อนกลับไปว่าเงินเฟ้อมันก็คือการเพิ่มขึ้นของราคาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟ้อสูงก็แปลว่าเดือนนั้นอะราคามันปรับขึ้นไปสูงทีนี้ตราบใดที่เงินเฟ้อมันยังไม่ลบมากๆอ่ะไอ้ราคามันก็จะค่อยขึ้นแหละมันก็คือเป็นระดับราคาที่มันสูงขึ้นสิ่งที่ไม่ใช่แค่แบงก์ชาติไทยที่อยากเห็นทั่วโลกเลยการทำนโยบายการเงินไม่จำเป็นต้องเป็นกรอบเงินเฟ้อด้วยนะคะทั่วโลกเนี่ยอยากจะเห็นเงินเฟ้อที่ภาษาอังกฤษอ่ะถ้าไปดูตามตำราเห็น low and stable ก็คือไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ผันผวนอย่างที่บอกว่าเงินเฟ้ออ่ะมันการคาดการเงินเฟ้อถ้ามันผันผวนหรือเงินเฟ้อมันผันผวนแล้วมันทำให้คนมองเฮ้ยเงินเฟ้อข้างหน้าจะผันผวนหรือเปล่าอ่ะมันทำให้พฤติกรรมการตั้งราคามันทำได้ยากอ่ะสมมติถ้าเราเป็นคนทำบัญชีเรามองภาพอ่ะเราเป็นธุรกิจอ่ะเราอยากจะทำงบปีหน้าเอ้ยเราตั้งราคาเท่าไหร่ดีอ่ะเพราะว่าเงินเฟ้อเอ้ยเดี๋ยวมันสูงเดี๋ยวมันต่ำเอ้ยงั้นเรายังไม่ขายดีไหมเรายังไม่ผลิตดีไหมรอให้ราคามันสูงกว่านี้เราค่อยทำไหมเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เศรษฐกิจมันเหวี่ยงไปหมดเลยหรือว่าอาจจะมีอะไรที่หยุดชะงักก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารกลางทั่วโลกอยากจะเห็นก็คือว่าอันแรกก็คือมันไม่ผันผวนอันที่สองก็คือว่ามันไม่ควรจะสูงจนเกินไปเพราะอย่างที่บอกว่ายิ่งสูงมันก็หมายถึงว่าค่าครองชีพของประชาชนจะขึ้นไปสูงแต่ตอนที่มันต่ำอ่ะเราก็ไม่ได้อยากให้มันต่ำถึงขั้นที่เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเงินฝืดแต่ถ้าเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลมากนะคะแน่นอนว่าเรากังวลเพราะว่าเงินเฟ้อเราอยู่ขาต่ำเราก็ต้องไปดูในแต่ละรายการสินค้าเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอาการที่เรียกว่าเงินฝืดหรือเปล่าถ้าสัญญาณของเงินฝืดคือสินค้าทุกชนิดเลยถ้าไปดูราคามันลดลงซึ่งเราไม่เห็นตรงนั้นอันนี้เป็นหลักๆที่เราพยายามจะมองนะคะแล้วก็ต้องเป็นเงินฝืดหรือราคาของสินค้าที่มันปรับลดจากความต้องการที่มันแย่ลงแต่เรายังไม่ได้เห็นตรงนั้นขนาดนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราดูบางตัวก็เขียวราคายังขึ้นได้อยู่บางตัวอาจจะลดลงบ้างขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรืออุปทานอันนี้เราก็ติดตามใกล้ชิดแต่ว่าในภาพรวมก็คือไม่ได้อยากเห็นสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปแล้วก็ยิ่งถ้ามันไม่สูงข้อดีก็คือว่าค่าครองชีพมันไม่ขึ้นนะคะและที่สำคัญคือต้องไม่ผันผวนอันนั้นคือสิ่งที่นั่นคือกรอบเงินเฟ้อที่เขาจะช่วยแหละว่าไม่มันสามารถที่จะเหมือนให้แนวทางให้ไกด์ไลน์ของการตั้งพฤติกรรมการตั้งราคาของคนได้
จากรายการพอดแคสต์8 minute history สู่หนังสือประวัติศาสตร์เล่มแรกของผมวิทย์สิทธิเวคิน The Race of Civilizations อารยะแข่งขันพร้อมส่งแล้ววันนี้ทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยหรือว่ากดลิงก์ได้ที่คอมเมนต์นะครับเปลี่ยนความกลัวเป็นความหวังเตรียมความพร้อมในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายกับ The Standard Economic Forum 2024 Brave New World เศรษฐกิจไทยไล่กวดโลกใหม่สกัดทุกความรู้ปี2025ให้คุณก้าวทันเทรนโลกในเวลาเพียงแค่3วันเจาะลึกเมกะเทรนด์ใหญ่เมื่อ AI ฉลาดกว่ามนุษย์ทุนจีนครองโลกสงครามยืดเยื้ออุตสาหกรรมถูกดิสรัปต์สิ่งแวดล้อมทำลายเศรษฐกิจพร้อมล้วงอินไซต์เศรษฐกิจการเมืองการศึกษาไทยจะปรับตัวอย่างไรไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนี่คือฟอรัมที่คุณจะได้ร่วมฟังผู้ออกแบบนโยบายตัวจริงวางแผนอะไรคิดอะไรและได้คลุกวงในผู้นำระดับโลกและไทยมากกว่า40ชีวิตสุรเกียรติเสถียรไทยปานปรีพหิทธานุกรวีระไทยสันติประพบสุรชาติบำรุงสุขวิลเลียมอีไฮเน็กบรรยงพงพาณิชย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชสุภลักษ์อัมพุทธสันติธานเสถียรไทยการดีเลียวไพโรธจีฟคลายและสปิเกอร์ชั้นนำอีกมากมายพบกันวันที่13ถึง15พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนหอชั้น5สยามพารากอนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิปอีเวนต์ครับ